เอ้ยอยากเล่นคริกเก็ตอะสิ่งที่เราทำนะครับก็คือเอานาฬิกาปลุกเนี่ยไปเขี่ยงเราทำให้กำแพงเนี่ยมีรูซึ่งค่าซ่อมทุกอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์เรียนไฮสคูลที่อังกฤษเริ่มจากวันแรกของเปิดเทอมนะครับเหมือนเดิมวันเกิดผมอยากให้นึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมีกริฟฟินดอร์มีสลิธีรินที่ไฮสคูลก็เป็นเหมือนกันครับที่นั่นเขาเรียกกันว่า houses ซึ่งผมอยู่ในเฮาส์ชื่อ Grenville แล้วในปีของผมครับคนที่อยู่ใน Grenville ก็จะมีอยู่ประมาณ14คนซึ่งเขาบอกกันว่า14คนนี้จะเป็นเพื่อนที่เราสนิทกันมากๆเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันครบ5ปี14คนเองแต่ว่ามันมี houses ประมาณ10กว่า houses โดยรวมๆปีนึงก็จะมีแบบ100กว่าคนโรงเรียนที่ผมไปนะชื่อว่า Stowe School อยู่ที่ Buckinghamไม่ใช่ Buckingham Palace นะครับอยู่นอกเมืองคือเหมือนเดิมครับมีแต่หญ้ามีแต่ cows and sheep ชีวิตก็คือใจลูกครับใช่ชีวิตก็คือแบบเปิดประตูก็จะได้กลิ่นอึเหม็นๆของพวกแกะพวกวัวซึ่งโรงเรียนผมนะครับก็เป็นพระราชวังใช่ในพระราชวังเหรอพระราชวังอันเก่าของ Prince สักคนนึงที่เขาบริจาคพื้นที่นี้ให้เป็นโรงเรียนซึ่งเด็กที่เข้าโรงเรียนนี้จะเป็นพวกเด็กที่รวยมากมีชื่อเสียงแบบเป็น the duke หรือว่าคนที่มีตำแหน่งแบบชื่อคนปกตินะอย่างเช่นของผมก็คืออัชระเดตเตอร์แค่นั้นแต่ว่าคนที่ไปโรงเรียนผมจะมี the hon จุด James Steven แบบเนี้ยคือเป็นคนที่มีเชื้อของ royal family หรือว่าคนที่มีตำแหน่งในแบบ military อะไรแบบเนี้ยคือคนที่มีพลังจริงเป็นที่เดียวที่ผมเข้าได้คัดจากผลสอบคนที่นู่นนะถ้าเกิดผมพูด store เขาจะคิดว่าอ๋อโรงเรียนเด็กรวยที่โง่มีตังค์ถึงเข้าได้ไงค่าเทอมแพงมากๆลักษณะคนที่ไปเรียนโรงเรียนผมนะจะเป็นพวกแบบพอชมากๆหรือว่างๆชอบถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยแกว่างๆชอบทำอะไรอ๋อผมชอบไปยิงปืนก็จะใส่แบบหมวกมีดับเบิลบาร์เรลช็อตการยืนเก๊กเท่ๆแบบชุบๆปงหมาไปเก็บนกเร็วไปเก็บนกเร็วใช่หรอใช่เป็นแบบนั้นเลยจริงๆนอกจากยิงปืนชอบทำอะไรI like fishing I like fishing ชอบไปตกปลาอะไรเงี้ยหรอขี่ม้าเล่นโปโลแบบเนี้ยแบบเด็กรวยจริงอ่ะโอ้ผมยิงปืนหรอเฮ้ยมีปืนเหรอเฮ้ยขอลองนะได้เดี๋ยวสอนไม่ต้องสอนเราเล่นเกมมาแล้วก็ปุ๊บปุ้งยิงไม่โดนเปิดเทอมแรกก็จะแบ่งกันบ้านผมก็ไปเจอเพื่อนบ้านผมใช่10กว่าคนไฮสคูลเรียน5ปีครับก็จะเริ่มจาก third formแล้วก็ไป fourth form แล้วก็ fifth form lower sixth แล้วก็ upper sixth 3ปีแรกจะเรียนเป็น GCSE แล้วก็2ปีสุดท้ายจะเป็น A level ครับ GCSE ก็คือเรียนทุกวิชาก็เหมือน prep school แต่ว่าคนละระดับแล้วก็ sixth form ก็จะเป็นคุณเลือกมาแค่3วิชาก็คือ3วิชาเนี้ยก็คือเอาไว้ไปทำงานได้เลยตอนที่เรายื่น CV เราเขาก็จะดู A level ว่าอ๋อคุณ specialize ในด้านไหนสมมติว่าคนอยากเข้าอยากเรียนด้านอยากทำงานด้านทำหนังก็ต้องมีอะไรบ้างต้องมีภาษาอังกฤษต้องมีการแสดงแล้วก็ต้องมี history of art เราเลือกได้เองโอเคเริ่มจากปีแรกๆก่อนละกันก็เหมือนเดิมก็โดนแกล้งเหมือนเดิมเพราะเป็นยังโดนแกล้งคือแบบเรานึกว่าเราพ้นจาก prep school เราจะได้เริ่มต้นใหม่ปรากฏว่าไปเจอสิ่งเดิมๆแบบโดนแกล้งโดนเพื่อนบ้านแกล้งก็คือยังโดนแบบว่าพากออกตัดแถวใช่ที่นู่นมันจะมี hierarchy system ครับก็คือรุ่นพี่เนี่ยมีสิทธิ์มากกว่าเราทุกอย่างก็คือสมมติว่าเรานั่งอยู่บนโซฟาใน common room ก็คือห้องที่เราสามารถห้องในบ้านที่เราสามารถเข้าไปนั่ง okay. ได้เรานั่งบนโซฟาแล้วมีรุ่นพี่มาแล้วแบบยกมือแบบเนี้ยก็แปลว่าเราต้องลุกแหละคือเทอมแรกผมนอนกับอีก3คนเทอมที่2นอน6เทอมที่3นอน5ปีแรกอ๋อเขาจะให้เลือกว่าอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือว่าภาษา Spanish หรือว่าลาตินเลยผมก็เลือกฝรั่งเศสเพราะมีพื้นฐานอยู่แล้วช่วงแรกเขาก็จะให้แบบทดสอบว่าสกิลเราขนาดไหนผมก็อยู่ดีๆก็โดนส่งไปห้องเด็กโง่เหมือนเดิมแล้วผมก็สอบได้คะแนนแบบ 90% 90% เขาก็ย้ายผมเข้าไปห้องเด็กฉลาดซึ่งในห้องเด็กฉลาดนี่อาจารย์ผมฟังไม่รู้เรื่องผมเรียนไม่เข้าใจก็โดนผลักออกไปห้องต่ำกว่าที่ฉลาดสุดคือห้องที่2ใน1ปีนะครับก็มีอยู่3เทอมในเทอมแรกเขาให้เราเล่นฮอกกี้ไม่ใช่แบบไอซ์ฮอกกี้นะคือฮอกกี้บนหญ้าซึ่งผมอยู่ดีๆก็เก่งมากเวิร์กอยู่ยึกจักได้พวกเข้าโอเคตีเข้าโกใช่แต่ก็เก่งไงก็ไม่ติดทีมเทอมที่2ก็จะเป็นรักบี้เทอมที่3ก็จะเป็นคริกเก็ตไอที่ที่มันแบบอังกฤษเป็นประเทศที่คอมเพทิทีฟมากเลยแบบฟุตบอล
ที่ไหนดังสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือเน้นๆเขาแค่เล็งพวกแบบไอ้พวกนี้เรียนตกยังไงก็ไม่โดนไล่ออกเพราะว่า represent โรงเรียนสู้กับโรงเรียนอื่นแล้วชนะในด้านกีฬาก็พวกนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กป๊อปปูล่าเด็กที่อาจารย์ก็ชอบนะแล้วมันก็มีผมนะครับที่ไม่เก่งอะไรเลยกีฬาก็เล่นไม่ได้หนังสือก็ธรรมดาปกติ average ตอนที่โดนแบบโดน house master ก็คือเหมือน professor snape ใน slytherin เขาก็จะแบบมาคุยกับเราแบบเนี่ยนะแบบไม่ offer อะไรให้ house นี้เลยแบบ come on do something เราก็แบบชอตเวอร์ใช่สิ่งที่เราทำเราก็ทำทุกอย่างที่เราทำได้ให้เต็มที่ที่สุดอะแล้วทุกทีที่ผมโดนเรียกอะก็จะมีเพื่อนบ้านมา back up ผมว่าเนี่ยไอ้แม็กก็มันเป็นคนที่แบบใจโคตรดีเลยเขาอาจจะไม่มีอะไรนะแต่ใจเขาอะพิเศษนี่แค่นั้นแหละ ผมโดนว่าไม่ offer อะไร to the house เพื่อนผมก็จะมา back up เขาว่าแบบเฮ้ยแม็กเขา offer ความคิดเห็นเขาเราต้องการเขาอยู่อ่ะเก็ตมั้ยเป็นคนที่พึ่งพาได้อ้อวันอังคารเอ้ยวันจันทร์วันอังคารพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ต้องเข้าเชิร์ชอีกแล้วเข้าโบสถ์อีกแล้วแบบไปร้องเพลงป่ะไปร้องเพลง5เพลงนั่งฟัง passage จาก The Bible Genesis อะไรสักอย่างหนึ่งวันจันทร์จะเป็น assembly ก็คือจะมาเล่าผลแบบสปอร์ตจะให้แบบ head boy ก็คือคนที่ represent โรงเรียน head boy head girlOh, first team absolutely destroyed Millfield 60-0 in rugby. Well done. อันเนี้ยคือ3ปีแรกมันเป็นปีที่เราได้เรียนสิ่งที่เราอยากทำในอนาคตคือ3ปีแรกเอาไว้เรียนเพื่อจะมาเลือก A level ก็คือ3วิชาเราเรียนรวมๆอ่ะ3ปีแรกคือ10วิชาแล้วก็ใน10วิชาเนี้ยเราชอบอะไรมากสุดเราเก่งอะไรมากสุดเลือกมา3เราก็ไปเรียนอันนั้นต่อเพื่อจะเข้าไปทำงานใช่การที่ผมสอบเสร็จผมก็รู้แล้วอยากเข้าด้านทำหนังก็เลือกเป็น English History of Art แล้วก็ Drama รู้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กว่าอยากทำอะไรเกี่ยวกับหนังแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราไม่อยากทำเราอยากทำมาตลอดก็เป็นทางที่ดีที่เราเลือก3วิชานี้ก็คือต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบท Drama เพื่อการแสดงแล้วก็เพื่อการอ่านบทแล้วเราเข้าใจตัวละครก็จะได้ไปทำหนังได้แล้วก็ history of art ก็คือเขามีรูปภาพอันหนึ่งแล้วเขาให้อ่านรูปภาพว่ามันสื่ออะไรบ้างมันมี symbol อะไรบ้างซึ่งเป็นอะไรที่ลึกแล้วก็ยากมากใช่ปี3 fifth form เป็นช่วงที่โคตรสดเลยคือกับเพื่อนแบบสนิทกับเพื่อนในบ้านทุกคนแล้วแบบเราซีกันเราไม่มีอะไรขัดกันแล้วโอ้โหเราโคตรสนเลยทำอะไรบ้างเราเป็นแก๊งที่ชอบทำลายข้าวของครับคือผมเป็นคนดูนะแต่เพื่อนผมชอบสนแบบช่วง study leave ตอนที่เขาให้ไปติวหนังสือเพื่อสอบ GCSE เพื่อนคนหนึ่งผมมีไอเดียที่แบบดีมากเลยเขาแบบอยากเล่นคริกเก็ตแต่ขี้เกียจออกไปข้างนอกแล้วเราไม่มีลูกบอลแต่มีแค่ไม้เลยสิ่งที่เราทำนะครับก็คือเอานาฬิกาปลุกเนี่ยไปเขี้ยงแล้วก็เอาไม้ตีก็คือ1นาฬิกาปลุกพัง2เราไปทำกำแพงมีรูเราทำให้กำแพงเนี่ยมีรูซึ่งค่าซ่อมทุกอย่างอะอย่างนี้ผมบอกนะครับแบบถ้าเกิดจะซื้อตึกที่เราอยู่อ่ะมันคือ800ล้านปอนด์คืออะไรพังเล็กๆน้อยๆแบบลูกบิดพังอ่ะโดนปรับ 3,000 บาทแบบเนี้ยมันก็เฮ้ยเราทำกำแพงมีรูใหญ่ยักษ์เราโดนปรับเป็นพันปอนด์แน่เพื่อนทำไงดีแล้วทุกวันพุธกับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อ่ะเราสามารถเข้าไปในเมืองเล็กๆชื่อบักกิงแฮมได้ซึ่งในบักกิงแฮมอ่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากซับเวย์มีเทสโก้มีร้านอาหารเล็กน้อย 2-3 อันเราคิดว่าเฮ้ยรูเราต้องไปบักกิงแฮมเราต้องไปซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมกำแพงเราก็เดินเข้าไปร้านแบบเมนเทนแนนซ์ช็อปอ่ะแล้วเราก็ไปซื้อแบบมันเรียกว่าอะไรแบบทาสีที่ทาสีแล้วก็ที่คอนซีลเลอร์ป่ะใช่ที่อุดรูอ่ะเราก็ซื้อมาอ่ะรวมๆแบ่งกันแยกกันใครมีส่วนร่วมทำรูนั้นก็แยกกันคนละ5ปอนด์คนละ5ปอนด์รวมๆก็ประมาณ25ปอนด์ก็พันกว่าบาทแล้วเราก็ถือถุงเนี่ยแบบแอบนะเพราะว่าตอนที่เรากลับมาที่โรงเรียนอ่ะมันจะมีเรียกว่าบีโดซึ่งบีโดตัวเนี้ยเขามีหน้าที่ตรวจว่าเราซื้อของอะไรมาบ้างบางคนแบบดูดบุหรี่บางคนก็แอบซื้อบุหรี่มาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คนตรวจแล้วก็แบบแอบอ๋ออันนี้ทำอาร์ตโปรเจกต์ครับทำสำหรับศิลปะที่จะเอาไว้ไปสอบครับก็อ๋อโอเคแล้วก็วิ่งตอนแรกอ่ะเราใช้ตู้เสื้อผ้ามาบังรูแล้วเราก็ใช่เราก็ผลักตู้เสื้อผ้าใช่ไหมแล้วก็มีคนนึงต้องอยู่ข้างนอกแบบเฮ้ยมีอาจารย์ขึ้นมาแอบ
ช่ก็แบบมีคนนึงยืนอยู่ข้างนอกอีกคนนึงก็จะมีหน้าที่แบบทาสีทาสีทาสีอีกคนนึงก็จะมีหน้าที่แบบปนสีอะไรแบบเนี้ยจนกว่ามันซ่อมได้อะแล้วมันเนียนมากเลยแล้วแบบถึงวันนี้ไม่มีใครรู้ว่ามันยังอยู่ตรงนั้นคือถ้ากลับไปก็ยังมีร่องรอยอยู่มีเห็นเลยว่าสีมันไม่เท่ากันนอกจากนั้นกิจกรรมที่เราทำก็แบบเราชอบแกล้งกันอ่ะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไปเจอมันมีสปริงแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นแบบผ้าที่เราไว้แบบยกเวทใช่ไหมเป็นผ้ายางแล้วก็มีคนนึงมีไอเดียที่แบบสุดยอดมากเลยแบบคนนึงนอนตรงพื้นอ้าขาขึ้นทำเป็นตัว V พันผ้าแล้วก็เอาสควอชบอลอ๋อแบบหนังสติ๊กใช่ทำเป็นแคทาพอลต์เขาก็ยิงเฮ้ยมันว่ะเฮ้ยมีใครเป็นเป้าดิ ผมก็โง่ยืนเป็นเป้าให้ ผมมีวิดีโอเดี๋ยวแปะให้มันเป็นแบบนี้ครับคือเขาก็ดึงใช่ไหมยิงพุ่งโดนลูกคือแบบโอ้โหนั่นคือเซ็กฟอร์มคือผมแบบเตรียมตัวแบบใส่แจ็คเก็ตเพื่อไม่เจ็บเอามือกั้นไว้พุ่งKO น็อกเลยนอนบนเตียงอยู่ครึ่งชั่วโมงแบบโคตรเจ็บเลยจุกมากไม่ขอย้อนกันสังคมที่นู่นนะครับคือเราไปไหนเราต้องมีเพื่อนถ้าเราอยู่เราโซโล่ถือว่าจะเป็นลูเซอร์เป็นคนที่คนไม่นับถือคนแบบไม่อยากเข้าหาต้องมีแก๊งเลยเทอมแรกอ่ะผมมีเพื่อนห้อง housemate อยู่2คนที่เรียนคลาสเดียวกันหมดเลยก็รอดแต่เทอมที่2อ่ะไอ้2ตัวเนี้ยลาออกเลยผมก็โซโล่เลยสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือตอนนั้นฮะเขาเล่นโทรศัพท์เลยเป็นช่วงแบบ BB กำลังฮอตแบบ BB ไปหาเพื่อนในห้องเฮ้ยก่อนเข้าโรงอาหารรอเราด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่ house นะแบบเนี้ยซึ่งมันก็แย่ในส่วนนึงนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่สามารถไปไหนคนเดียวได้แต่ไปเดินห้างต้องมีเพื่อนไปด้วยนั่งกินที่แคนทีนที่มหาลัยก็ต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยแบบนั้นแบบกินไม่ลงหรือว่าแบบไม่กล้าแบบมันแค่อยู่ในหัวว่าเราจะเป็นลูเซอร์3ปีแรกเขาจะมียูนิฟอร์มก็คือสแล็กสีเทารองเท้าดำเสื้อสีฟ้าแล้วก็ทวีดแจ็คเก็ตซึ่งทวีดแจ็คเก็ตเนี่ยตอนที่ฝนตกมันจะมีกลิ่นแบบหึ่งๆเหม็นๆอับๆมันคันมากแล้วก็วันอาทิตย์ตอนที่ต้องเข้าไปในเชิร์ชก็ต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อขาวเลยตอนที่ขึ้น6ฟอร์มนะครับเขาจะให้ใส่สูทซึ่งสูทเนี่ยก็เขาให้เป็นว่าอ่ะเอาสีเทาสีดำสีเนวี่ก็ได้ผมก็ใส่เป็นสีดำแล้วก็เสื้อก็สีอะไรก็ได้ก็ใส่เป็นเสื้อสีชมพูแล้วก็เนคไทแล้วก็รองเท้าก็คือตอนที่ขึ้นอยู่แบบจะจบแล้วอ่ะเขามีฟรีดอมให้เราแต่งตัวมากขึ้นซึ่งสบายกว่าทวีดแจ็คเก็ตมากโอ้โคตรเชยทวีดแจ็คเก็ตหลังจากตอนที่จบ6ฟอร์มนะครับทั้งโรงเรียนจะบังคับให้เราไปฝึกงานซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเพื่อจะเราจะได้แบบมี experience จริงๆว่าวิชาที่เราจะเลือกเพื่อเรียนเนี่ยเราตอนที่เราไปฝึกอ่ะมันโอเคไหมเราชอบจริงๆไหมตอนนั้นผมก็ไปซัมเมอร์แคมป์ที่อเมริกาแล้วไปฝึกงานกับคุณอาที่ทำกับบริษัทที่ทำเทรลเลอร์พวกหนังตอนนั้นเขาทำ Batman v Superman ก็มีส่วนร่วมใน Batman v Superman ใช่ซึ่ง Batman v Superman คนที่เล่นเป็นซูเปอร์แมนนะครับก็เรียนไฮสคูลเดียวกับผมตอนฝึกงานก็แค่ไปดูว่าทุกอย่างมันออปเปอเรตยังไงอยากให้ช่วยเสนอไอเดียเกี่ยวกับหนังเรื่อง Hitman Agent 47ผมว่าไปรีเสิร์ชพวกปืนที่เขาใช้แบบเฮ้ยถ้าเกิดเอาปืนนี้มาใส่ในแบบโลโก้ 20th Century Fox จะเวิร์กไหมถ้าเกิดเปลี่ยนไฟที่มันส่องๆเป็นเลเซอร์จะดีไหมอะไรแบบนี้แบบถ้าเกิดผมเรียนที่ไทยอ่ะเขาให้ฝึกงานตอนที่แบบปี4หรือว่าปี3ใช่ไหมแล้วทุกอย่างที่เราเรียนมาแล้วเรามี perception ว่าเฮ้ยตอนที่เราทำงานมันจะเป็นแบบนี้แต่ตอนที่เราไปทำจริงๆมันคนละอย่างแล้วเราไม่ชอบเราทำไงก็เจ๊งคืออันนี้เอาไว้รู้ไว้ก่อนว่าสิ่งที่เราอยากทำอ่ะเราอยากทำจริงเฮ้ยยังไม่ได้เล่าเพื่อนจำได้ใช่ไหมครับจากคลิปก่อนที่มีคุณครูที่มีพิรุธแปลกๆอ่ะคือตอนที่ผมอยู่เฟสฟอร์มครับหรือว่าปีที่3ของไฮสคูลเนี่ยผมได้จดหมายจากเพรพสคูลของผมเขียนคอร์ทฮิลเฮาส์ทูอัชิระเดตเตอร์ผมว่าเฮ้ยส่งอะไรมาผมว่าแกะซองจดหมายเปิดมาปึ๊บ Police Department เฮ้ยตำรวจเราทำอะไรผิดวะก็แบบอ่านๆก็มีชื่ออาจารย์บอกว่า has been แบบ found หรือว่าโดนข้อหาเป็นsexual assault กับเด็กอ่ะแบบชอบไปจับเด็กชอบนี่กับเด็กอ่ะคืออันนี้โดนจับได้แล้วเขาไปยุ่งกับเด็กถ้าเกิดคุณได้เจอประสบการณ์แบบนี้ติดต่อเบอร์นี้มาทันทีตอนนี้กำลังอยู่ในคอร์ดแบบเลยสิ่งที่ผมกับเพื่อนๆในห้องพูดกันว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้มีพิรุธแปลกๆก็คือเป็นเรื่องจริงแล้วตอนนั้นพ่อแม่คือไม่เชื่อใช่เลยแบบคิดๆว่าโอ้โหสงสารเด็กที่โดนจริง
ช่คือแบบบอกอาจารย์คนนึงก็ไม่เชื่อบอกคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เชื่อแล้วแบบตอนนี้มันแบบ justice is served จริงๆก็อยู่ในคุกมั้งวันเสาร์นะครับหลังจากเราเรียนเสร็จประมาณ2ทุ่มอ่ะจะมีกิจกรรมสำหรับเด็กเซ็กซ์ฟอร์มก็คือ2ปีสุดท้ายก็คือเรียกว่าคลับแล้วก็เขาให้เราดื่มเบียร์ด้วยครับแล้วถ้าเกิดเราอยากดื่มเราก็ต้องมีจดหมายจากที่บ้านอนุมัติให้เราดื่มเมาเละโดนหยุดพักการเรียนใช่